เคค่ะทุกคนกลับมากับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะปอจะมาแต่งหน้าไปแล้วก็เล่าเรื่องให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันไปเนาะเพลินๆชิลๆอะไรอย่างงี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตปอนะคะที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้เสร็จนะจะแบบรู้เรื่องชีวิตปอเยอะขึ้นจากเดิมเยอะจะเป็นชีวิตเด็กที่เรียนต่างประเทศมาตั้งแต่แบบมหาลัยอะไรอย่างงี้เนาะจะลงผิวด้วยตัวนี้ก่อนนะคะ Mercy Vitamin C Extra Bright Serum นะคะตัวนี้เขาเป็นเซรั่มวิตามินซีนะคะเราจะใช้บำรุงผิวก่อนแต่งหน้าแล้วก็เป็นการเตรียมผิวก่อนเมคอัพไปในตัวนะใช้แล้วชุ่มชื้นดีมากนะคะตัวนี้แต่คือแบบไม่เหนียวเหนอะหนักเลยนะตัวนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วเมคอัพติดดีมากๆเลยนะคะช่วยทำให้ผิวที่คล้ำกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำจากสิวพอได้ใช้ตัวนี้ตั้งแต่ปอกลับไทยมานะคะรู้สึกเลยนะว่าจุดด่างดำดูจางลงไวมากๆเลยนะแถมใช้แล้วไม่แสบผิวเลยนะคะปอซื้อตัวนี้มาจากวัตสันเนาะเขาเซลล์อยู่390บาทจาก590บาทนะรู้สึกเพื่อนคนไหนไปเจอตัวนี้ตอนราคาโปรนะคะต้องรีบซื้อนะเพราะของเขาหมดไวมากเลยนะตอนที่ปอไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรกนะคะคือปอไปเรียนมหาลัยที่นิวซีแลนด์เนาะไปเรียนสาขากราฟิกดีไซน์เอาพูดตรงๆกันเลยนะก็คือปอไปเพราะปอรู้จักเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเว้ยที่เหมือนกับเขาเรียนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปอรู้จักเขาเพราะแบบเราเรียนสาขาเดียวกันแล้วแบบเคยคุยแบบถูกคอเลยเพราะแบบเคยอยากไปเรียนที่นั่นบ้างอยากลองเรียนที่นั่นเพราะว่าเอาจริงไปอยากเรียนต่างประเทศมาตั้งนานแล้วนะคะแต่แค่รู้จะไปที่ไหนแค่นั้นเองแต่พอปอได้ไปเจอคนรู้จักที่แบบเขาเรียนสาขาเดียวกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาเรียนที่นั่นพอดีปอก็เลยแบบมีคนช่วยติดต่อนู่นนี่เขาก็แบบช่วยติดต่อนู่นนี่ให้ปอไปเรียนเนาะแต่คือการเรียนต่างประเทศมันเรื่องใหญ่เนาะมันไม่ใช่แค่แบบปอต้องผ่านมาเยอะกว่าที่ปอจะไปเรียนได้ต้องขอที่บ้านต้องสอบนู่นสอบนี่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าค่าทุกอย่างมันนั้นไปอันนี้คือผ่านมานานมากแต่คือปอแค่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนปอเชิงแอบชอบเพื่อนคนนี้เว้ย เหมือนฟิลแบบไปเรียนต่างประเทศเพื่อไปหาผู้ชายอะไรอย่างนี้เลยป่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันแค่แบบคนนี้แบบพูดคุยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเอาจริงก็คงชอบมันแหละตอนนั้นนะชอบแบบเด็กๆอ่ะตอนนั้นเด็กๆอ่ะมาลง BB ก่อนแป๊บนึงนะคะวันนี้ปอจะมาใช้นามิเมคอัพ Pro BB Wet to Powder นะคะตัวนี้คือมี SPF 30 PA บวกบวกด้วยนะคะตัวนี้คือถูกเวอร์ราคา49บาทแต่ซองยังใช้ได้นานมากเลยนะคะปอซื้อจากเซเว่นเนาะแล้วคือตอนนั้นปอก็เชิงแบบชอบเพื่อนคนนี้แต่คือตอนนั้นเราอยู่ไทยนะแล้วพอคุยกันคุยมาอยู่ดีเว้ยเราก็กำลังจะไปทำเรื่องที่จะไปนู่นนี่ละคือเขาก็ฟีลแบบเหมือนจะคุยกับเราเหมือนชอบเราอะไรอย่างเงี้ยคือปอรู้สึกว่าปอเป็นเด็กเกแดดมากทุกคนอย่าเอาอย่างแต่คือปอแค่เล่าให้ฟังตอนนั้นจริงเหมือนกับเขาก็จะชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยปอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งแต่ก่อนปอไปด้วยซ้ำคือแบบทำเรื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนไปแล้วจ้าก่อนที่เราจะไปอีกอะไรเงี้ยปอก็เลยแบบโอเคคนนี้เขาไม่ได้คิดกับเราอย่างนั้นรู้สึกแบบไม่อยากเชื่อว่าฉันจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนี่นะให้ดูความปกปิดทำให้หน้าดูแบบขาวกระจ่างใสดีมากเลยแล้วคือปกปิดดีมากๆเลยนะคะหน้านี้ปอดูแบบหมองๆว่าแต่คือปอรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาวกว่าคอปอเยอะนะสีนี้ปกติปอใช้ BB ไม่ค่อยรอดนะคะแต่ตัวนี้คือแบบปกปิดดีมากไม่ติดเทาเลยนะแล้วก็เนื้อแมตต์ด้วยนะคะคือแบบปอหาได้ยากกับ BB ที่ปอใช้แล้วรอดแต่คือปกปิดดีแต่ทำให้ผิวดูเนียนเป็นธรรมชาตินะการความมันได้ถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็กันเหงื่อด้วยนะคือแบบมาเมืองไทยอ่ะมันจะต้องได้แบบ BB ไม่ก็ฟาวเดชั่นกันเหงื่อกันมันจริงๆอ่ะเพราะแบบมันร้อนมากทุกคนนี่คือแบบหน้าหนาวแล้วเหรอคือแบบยังร้อนอยู่เลยร้อนมากเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบพี่ปอนี่คือดีขึ้นแล้วนะปกติคือร้อนกว่านี้จ้ะบล็อกเกอร์หลายคนก็ชอบใช้ตัวนี้นะคะคนไหนยังไม่ได้ลองต้องไปลองดูกันนะมันถูกอ่ะ49บาทเองมันซื้อง่ายแล้วคือแบบดูดิเอาอยู่จริงๆมาคอนทัวร์กันนิดนึงเหมือนเดิมอุ๊ยคันหูอ่ะคันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วเรื่องนี้ละคันหูทันทีน่ากลัวกลัวตัวเองรู้สึกเรื่องกลัวตัวเองทุกคนอย่ากลัวปอนะที่ปอเล่าอย่างเงี้ยมันคือเรื่องที่ผ่านมานานแล้วเด็กๆทุกคนอ่ะใครหลายคนอ่ะมาทำเรื่องแบบสตูปิดกันทุกคนแหละนึกว่าแต่เหมือนตอนที่ก่อนปอไปอ่ะปอก็ได้เชิงไปรู้จักกับกลุ่มเพื่อนของเขาของผู้ชายคนนี้นะที่อยู่ที่นู่นเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคือเหมือนเพิ่งรู้จักก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับปอนะถือว่าดีมากๆที่แบบเรา make friendsก่อนที่เราจะไปอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำจะได้มีเพื่อนจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราไปต่างประเทศโดยที่แบบไม่รู้จักใครมันเป็นอะไรที่เปลี่ยวมากเลยเปลี่ยวทั้งแบบครอบครัวเราไม่อยู่ที่นี่เราก็เปลี่ยวทั้งที่แบบแปลกสถานที่อะไรเงี้ยเราได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่แบบอยู่ดีเขาก็เข้ามารู้จักปอหรือเข้ามาทักปอแบบเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้นะดีเป็นเพื่อนกันนู่นนี่ปกติพอก็คุยกับเพื่อนผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยปกติแบบคุยกันแบบนู่นนี่อะไรมีอะไรก็คุยกันหรือปอแบบไปฟิลคุยแบบไปคุยแบบเชิงแบบไปเฟิร์สกับเขาหรืออะไรเงี้ยปอก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นปอก็เด็กปอก็จำไม่ได้เลย
อาจจะไปคุยเชิงแบบเหมือนเราไปชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็อ่ะคิดแล้วว่าเราอ่ะชอบเขาตัดภาพไปปอเดินทางไปที่นิวซีแลนด์ปอก็รู้แล้วว่ามันมีอย่างน้อยปอมีเพื่อนผู้ชายคนนี้ที่ปอแบบรู้จักแล้วปอคิดว่าปอไว้ใจได้นะแบบเรียกว่าไงอ่ะแบบเขาเชื่อใจได้อย่างน้อยถ้าเกิดมีอะไรจะต้องพึ่งพาก็แบบลองถามคนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปอรู้สึกว่าปอมาจากโรงเรียนที่ตอนที่เรียนมัธยมนะที่ผู้ชายอ่ะนิสัยดีเว้ยเป็นผู้ชายที่แบบเขาไม่ได้คิดกับผู้หญิงแบบถ้าเกิดผู้หญิงเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนจริงๆไม่เคยมีพูดจาแบบด่าผู้หญิงดูถูกผู้หญิงหรือแบบมองผู้หญิงเป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโรงเรียนที่ปอมาจากงั้นโรงเรียนพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะอันนี้ให้เครดิตเลยอ่ะหรือปอคิดเองแล้วจากที่ปอมาจากโรงเรียนแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับเราก็ยังไม่ได้ทันโลกหรือรู้จักโลกอะไรขนาดนั้นเนาะมันทำให้ปอคิดว่าผู้ชายหลายๆคนที่เราจะเจอในอนาคตหรือที่เราจะรู้จักอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบผู้ชายที่แบบไม่ได้เอาประมาณเถอะไม่ได้แย่กับผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่แบบเคารพผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพอปอเดินทางไปที่นิวซีแลนด์นะคะมันก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่แบบเหมือนปอเชิง no off มาตั้งแต่ตอนอยู่ไทยไงแต่คือจริงใส่เขาเป็นยังไงปอไม่รู้จักอันนี้คือตอนปออายุประมาณ17แต่18นะคะเกือบเด็กเลยอะม.4ม.5อะไรอย่างงี้เลยอะตอนที่ปออยู่ไทยอะปอเป็นคนที่เพื่อนผู้ชายเยอะมากทุกคนแบบเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนจริงๆเราไม่ได้คิดว่าคนนี้คือแบบเรากำลังคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือคือเป็นเพื่อนที่เพื่อนจริงปอก็เคยคิดตลอดว่าเนี่ยกับเพื่อนกลุ่มเนี้ยเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้แบบไม่จำเป็นจะต้องคิดแบบในเชิงอย่างนั้นนะในเชิงแบบเราจะต้องเป็นแฟนกันหรือเราชอบกันอะไรเงี้ยคือปออยากจะพูดสอนนะว่าการกระทำของปออาจจะอีกแบบนึงก็ได้เพราะปอยังเด็กๆอยู่อาจจะแบบทำตัวแรดอะไรเงี้ยคือปอไม่แน่ใจเนาะ long story short นะคะคือผู้ชายที่เขาแบบเป็นเพื่อนปอตั้งแต่ตอนแรกอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนกับคนที่ปอเคยชอบอย่างเงี้ยเขาอะมีแฟนอยู่แล้วที่นู่นแล้วอยู่ดีแฟนเขาก็แบบมาแบบมาวุ่นวายกับปอแบบมึงเป็นใครทำไมมาคุยกับแฟนกูอะไรเงี้ยปอก็แบบไม่เป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเลยคือถ้าเกิดคุยก็คุยเป็นเพื่อนกันเพิ่งมาถึงประเทศนี้หรือเปล่ากูไม่รู้จักใครก็เลยคุยเป็นเพื่อนทำไมแบบอยากแค่หาเพื่อนคือไม่ได้คิดอะไรเลยกับแฟนของเขาไม่ได้คิดอะไรเลยกับผู้ชายคนนั้นแค่เป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยมาขอลงแป้งนะคะใช้ตัวคาวเอ็กซ์ทรานซูเซนต์พาวเดอร์เหมือนเดิมตัวนี้คือแบบใช้เยอะมากใกล้จะหมดแล้วเนี่ยแล้วปอก็จะเช็ดแป้งที่หน้าเลยนะคะแล้วปอจะบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดคนไหนเนี่ยรู้จักเพื่อนที่เรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กหรือแบบ experience เรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กเรียนต่างประเทศนี่คือเรายับมากตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอันนี้คืออาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่คืออันนี้คือสิ่งที่ปอผ่านมาว่าแบบสมัยนั้นปอนี่คือแบบพึ่งเหมือนเราพึ่งโตแบบพึ่งสามารถทำอะไรเองก็ได้แบบไม่มีใครมาคุมอย่างเงี้ยเราก็ทำเรื่องที่แบบไม่ดีเยอะแบบไปกินเหล้าถึงแม้อายุไม่ถึงก็ไปกินเหล้าทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคืนวันปอไปกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมเนี่ยแหละที่แบบปอแฮงเอาท์ด้วยอยู่ตลอดและผู้หญิงที่เป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้ที่แบบเขาแบบมาคุยแบบเหมือนเชิงมาคุยแบบมาชอบปออะไรเงี้ยเขามาเว้ยเขามาแบบเมามาเลยอะไรอย่างเงี้ยไปมาอะไรก็ไม่รู้เว้ยเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องคืออะไร I don't even fucking know what's going onเราก็มีเรื่องกันค่ะมีเรื่องนี่คือกระชากหัวตบกันเลยอ่ะแต่คือตบกันเรื่องผู้ชายที่แบบกูไม่ได้ไปชอบแฟนมึงนี่ยังงงตอนนั้นก็งงว่ากูจะไปมีเรื่องกับเขาทำไมในเมื่อกูไม่ได้ไปกับแฟนเขาเลยหรือแบบไอ้ตบทะเลาะกับผู้หญิงคนอื่นเพราะมันเนี่ยนะนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกแล้วครั้งล่าสุดของปอนะที่ปอตบกับใครมันได้ทำอะไรถามๆสำหรับปอแล้วปอรู้สึกว่าปอผ่านมาเยอะมากแล้วมันทำให้ปอได้โตขึ้นเยอะมากๆแล้วคือตอนนั้นน่ะคนที่เขาอยู่รอบตัวเราเลยตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้จะช่วยเราอ่ะมันไม่ใช่เพื่อนแบบนั้นที่ปอเคยมีที่ไทยแต่คือปอเคยนึกว่าเพื่อนที่ปอจะสามารถเจอได้มันคือเพื่อนแบบนั้นเนาะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้คือเราจะต้องปกป้องตัวเองนะคะตอนถ้าเกิดใครไปเรียนแบบต่างประเทศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่รู้จักใครดีพอหลังเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาทําปอก็แบบเหมือนฟิลเริ่มรู้แล้วแบบกูต้องแบบดูแลตัวเองนะต้องแบบ watch my own back ไม่ใช่ว่าจะมีใครมาช่วยเราหรือจะมาหวังดีกับเราสักทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปอไปเขียนคิวนึงเดี๋ยวปอกลับมาใช้ตัว hourglass eyebrow pencil นะปอไปพรามตาเขียนคิวแล้วก็เบลใต้ตากันมาแล้วนะคะจะมาแต่งตาด้วยพาเลตใหม่จาก Anastasia เพิ่งซื้อมาเมื่อวันก่อนเองนะคะ Kali Bible เอาซื้อมาจาก Sephora นะคะราคาน่าจะแบบ 1,900 กว่าบาทอันนี้คือซื้อเองเลยนี่คือสีของเขาข้างใน
พาเลตนี้มันถูกกว่าพาเลตอื่นๆของ Anastasia นะคะคือแบบพาเลตอื่นเขาจะราคาประมาณ 1,200-1,300 อันนี้อยู่ดีคือ 1,900 เฉยก็เลยแบบถูกด้วยแล้วก็แพคเกจจิ้งน่ารักชอบสีชมพูก็เลยจัดสักหน่อยพอจะมาใช้สี Cindy นะคะลงที่เปลือกตาเลยพอปอมองย้อนกลับไปบอลูนนะคือปอก็ยังเด็กตอนนั้นหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวปอเขาก็ยังเด็กเหมือนกันสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่ปอทำในตอนนั้นมันก็คือสิ่งที่แบบเรายังรู้เท่าไม่ถึงการนึกออกมันก็คือสิ่งที่แบบเด็กคิดว่าทำนี้แล้วดีก็เลยทำอ่ะจะมาใช้สีชายสีเป็นสีแบบบราวนี่ออเรนจ์จีนั่นแหละพอปอโตเขาเสร็จแม่ปอรู้แม่ปอที่แบบเป็นห่วงมากคือแบบแม่ปอฟิลแบบหนักใจมากที่ปออยู่ที่นั่นเป็นแม่เป็นใครใครก็ห่วงอ่ะปอก็รู้แต่คือแบบเหมือนตอนนั้นปอคิดว่าปอไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วนอกจากเพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเพื่อนกลุ่มนี้คือแบบเป็นกลุ่มที่ปอแบบไว้ใจได้เลยปอไม่รู้ปอคิดแต่นั่นแหละก็คำหยาบเยอะไปโทษทีนะครับอินมากอินนะปอต้องใช้สีมอลด์นะคะมาลงทั่วตัวตาพอเสร็จปอแบบเหมือนมีเพื่อนอยู่ที่โอ๊กแลนด์นะคะปอก็เลยตัดสินใจเหมือนกับปอรู้สึกว่าปอไม่ค่อยโอเคกับที่นี่หรืออะไรเงี้ยหรือแบบอยากจะไปเที่ยวโอ๊กแลนด์เนี่ยอะไรเงี้ยปอก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวโอ๊กแลนด์นะคะไปคนเดียวไปเจอเพื่อนที่แบบปอก็ไม่ได้สนิทด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบไอ้กูก็มีเพื่อนอยู่แค่เนี้ยตอนเนี้ยคือกูไม่ได้มีเพื่อนเยอะอ่ะก็ไปตัดสินใจไปเที่ยวเพื่อนในออคแลนด์ก็โอเคสนุกดีไปเที่ยวผับไปเมาใช้บัตรประชาชนปลอมคนอื่นเข้าผับอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเด็กเรียนต่างประเทศที่อายุไม่ถึงที่เรียนตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่มันน่าขนลุกนะคะทุกคนก็คือปอไปเจอเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่เขาอะเล่น Tinder เว้ยแต่คือสมัยนั้นนะเป็นสมัยที่แบบ Tinder คือแบบเพิ่งเริ่มเองทุกคนมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่ใครๆก็เล่นนะสมัยยุคแบบบุกเบิกของ Tinder เลยก็ว่าได้คือมันอะเล่น Tinderแล้วปอก็แบบเฮ้ยเล่นอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นบ้างกูก็แบบไม่มีคนคุยด้วยไม่ค่อยมีเพื่อนเหงาเพื่อนปอคนนั้นก็เลยบอกเนี่ย Tinder ไปลองมึงไปลองโหลดดูสิอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบจะได้คุยกับคนที่แบบอยู่รอบๆตัวเราเป็นฝรั่งไปอะไรอย่างเงี้ยปอก็แบบหรอแบบตอนนั้นปอไม่ได้คิดฟิลแบบอยากคุยกับฝรั่งหรืออะไรอย่างงี้ด้วยซ้ํานะก็คือฟิลแบบกูไม่มีเพื่อนอะแค่นั้นเองอะปอก็ไปโหลดมาเล่นนะคะเล่นไปเล่นมาก็ไม่ได้อะไรอยู่ที่นู่นคือปอโหลดตั้งแต่ตอนที่ปออยู่โอ๊กแลนด์แล้วคือแต่ปอเริ่มคิดแล้วแบบกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนหรือว่าเป็น part of the group ของเขาเขาก็คิดว่าอีนี่เป็นแค่อีผู้หญิงคนนึงที่แบบก็มาแล้วไม่มีเพื่อนหรือแบบอะไรอย่างงี้เลยนะคือแบบมันแย่มากทุกคนสมัยนั้นอะคือปอรู้สึกเลยนะว่าช่วงนั้นปอโดนแบบโดนดูถูกโดนเหยียดหยามมากสำหรับตอนนั้นนะซึ่งปกติปอไม่เคยโดนมาก่อนเมืองไทยปอก็ไม่เคยโดนนะและสุดท้ายพอปอกลับมาปอโดนแบนจากกลุ่มนั้นเลยคือแบบปกติปอจะแฮงเอาท์กับกลุ่มนี้ตลอดที่เป็นกลุ่มเพื่อนผู้ชายแล้วมีผู้หญิงบ้างมีแฟนของเพื่อนในกลุ่มบ้างอะไรเงี้ยปอฟีลแบบปอนั่งอยู่บนโซฟาบนคาวช์อย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มันเคยชอบปอตอนแรกอะที่ปอไปตบกับแฟนมันตอนนั้นอะมาบอกปอว่ามึงไม่ใช่คนในกลุ่มของกูแล้วมึงออกไปจากห้องนี้ตอนนั้นนะที่มันพูดยังไงกับปอนะปอร้องไห้ตรงนั้นเลยคือปอแบบปอไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะปอแบบกูไปทำอะไรให้ใครวะชายคนนี้บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันคนอื่นก็จะไม่มายุ่งกับเราด้วยมันฟีลแบบเป็นแบบแกงนิดนึงคือเขาแบบอยู่แกงของเขาเราไม่ใช่อยู่แกงของเขาถ้าเกิดใครเขาไม่ยุ่งกับใครแกงนั้นเขาก็จะยุ่งกับนั่นแหละคือปอก็ร้องไห้บ้าๆโอเคสุดก็คือเลิกคบกับพวกมันแล้วหลังๆมันคือช่วงแบบปิดเทอมแล้วแหละปอก็แบบใกล้จะกลับไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่ปอไม่ได้ไปอยู่แบบไปเช่าหอกับเพื่อนกลุ่มนั้นเต็มตัวคือแบบเหมือนกับไปค้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปออยู่กับโฮสนะเพราะปออายุไม่ถึงเนาะอายุ17เนี่ยต้อง18ขึ้นไปถึงจะสามารถอยู่เองได้เนาะปอก็มีเพื่อนแล้วปอก็ไม่ได้ทำอะไรมากทุกคนปอก็อยู่บ้านหมดแต่นั่งเล่น iPad ปอก็เลยนั่งเล่น Tinder สนุกๆของปอไว้เลยแล้วคือมันมีอยู่วันนึงปอไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้คือแบบปอตื่นขึ้นมาตอน 4:00อยู่ดีปอก็กดเข้าไปใน Tinder แล้วแบบไปนั่งแบบกด Tinder นั่งสวายเล่นอะไรอย่างเงี้ยใครตื่นขึ้นมาตอน 4:00 บ้างถ้าเกิดเราไปแล้วไม่มีแบบเป็นคนตื่นเที่ยงเนี่ยหรอแล้วปอก็ไปสวายแมทช์กับเฟรเซอร์นะคะ เรื่องมันก็จะยาวขึ้นเห็นป่ะมันมีสตอรี่ตอนเช้าอยู่เลยกับเราก็เริ่มคุยกันคุยนู่นคุยนี่กับแค่แชทนะตอนนั้นน่ะปอคุยกับคนใน Tinder อยู่อ่ะ2คนคือเฟเซอร์กับผู้ชายคนนึงแต่คือปอเลือกที่จะไปเจอเฟเซอร์แต่ไม่เจอผู้ชายคนนึงแล้วคือเหมือนตอนนั้นอ่ะปอไม่มีเพื่อนเลยถูกว่าเกือบไม่ค่อยมีเพื่อนคบแบบมีแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเขามากเพราะเราเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือช่วงนั้นที่ปอดาวที่สุดที่แบบในชีวิตของปอตอนนั้นอ่ะที่แบบไม่มีเพื่อนคบอยู่ไกลบ้านครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยปอก็ได้มาเจอเฟเซอร์ได้มารู้จักกับเฟเซอร์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้เป็นแฟนกันนะคะคือปอรู้สึกว่าตอนนั้นอะเฟเซอร์อะช่วยชีวิตปอมากเลยทุกคนคือแบบเหมือนปอมาเจอเฟเซอร์ในจุดที่แบบปอต้องการใครสักคนจริงๆนะจุดนั้นนะคือแบบมันเป็นช่วงที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อของแบบ
ของหลายอย่างของปอมากอะไรเงี้ยแล้วพอสกิปฟอร์เวิร์ดไปปอกับเฟเซอร์แบบคบกันลงตัวทุกอย่างอย่างลงตัวแล้วใช่ไหมปอเหมือนฟิลแบบมีเริ่มอยากหาเงินมากขึ้นทุกคนแบบอยากทำงานพาร์ทไทม์เพราะว่าทำงานพาร์ทไทม์ที่นู่นอะเงินมันไม่ได้แย่หรอกตอนนั้นปอทำเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะเป็นนักเรียนเด็กเสิร์ฟได้ชั่วโมงละ12ดอลนะเปรียบเทียบกับตอนนี้น่าจะน้อยแต่คือตอนนั้นคือแบบมันก็แบบโอเคอะมันก็ดีกว่าไม่ได้เลยอะคนหลายๆคนที่ปอรู้จักแบบเนี่ยพ่อแม่ซื้อกระเป๋าให้ซื้อรถให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แต่ไลฟ์สไตล์ที่ปอต่อมากับบ้านปอค่ะคือเขาจะให้ได้แต่ต้องเป็นของที่จำเป็นเท่านั้นไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ค่าการศึกษาค่าอุปกรณ์เรียนหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบจ่ายให้ประมาณนี้นี่มากกว่าแต่หรือแบบถ้าเกิดอยากได้อะไรจริงๆคือแบบต้องขอแบบขอจนแบบแทบจะร้องไห้แบบแทบจะแบบเอาหัวทุบพื้นแล้วก็ยังไม่ได้นะคะแต่ก็มีฟิลได้ป่ะแต่คือก็ต้องขอแบบขอหนักมากกว่าจะได้ซึ่งปอแบบ appreciate กับที่บ้านปอตรงนี้มากๆเลยนะที่แบบสอนปอมาหรือทำกับปอมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเนาะเพราะเหมือนพอปอโตมาปออายุเท่านี้แทบปอหาเงินได้แต่ปอแบบไม่ได้ฟิลแบบอยากได้อะไรอ่ะเหมือนปอเป็นคนแบบใช้เงินเป็นมากขึ้นเพราะปอเหมือนเห็นการใช้เงินของที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยปอก็แบบเริ่มทำงานเทิร์นไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนรู้สึกเก็บได้พันดอลมั้งเก็บได้30,000บาทช่วงเด็กๆคือปอไม่ใช่เป็นคนเก็บเงินเก่งหรือใช้เงินเป็นอะไรอย่างงี้แต่คือพอมีเบสิกไอเดียบ้างพอแบบทำงานบ้างสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตปออะ happen for reason นะคะปอเป็นแบบ the biggest believer ว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วไม่ว่าอะไรหลายอย่างเดี๋ยวปอจะอธิบายให้ฟัง พอเขียนตาปอจะพูดเล่าให้มันแบบฟังแล้วก็อาจจะดูอึ้งหรืออาจจะแบบพี่ปอไร้สาระบ้าเกี่ยวโยงกันเองก็ได้นะ ปออะชอบผู้ชายคนนี้ใช่ไหมตอนปอเด็กปอก็เลยอยากจะย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์เพื่อที่จะแบบเหมือนไปเป็นแฟนเขาไปอยู่ใกล้ๆเขาซึ่งเป็นความคิดที่แก่แดดมากสำหรับตอนนั้นแต่คือจริงๆเกือบก็อยากไปเรียนด้วยแต่คือแบบก็มีผู้ชายที่ชอบอยู่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอเสร็จผู้ชายคนนี้มีแฟนไปแล้วแล้วเราไปเจออีผู้ชายคนเนี้ยที่แบบเราไปตบกับแฟนเขาต้อนหลังอะไรเงี้ยเราทำให้ปอรู้สึกแบบไม่โอเคปอก็เลยไปเที่ยวโอ๊กแลนด์แล้วคือปอไปเที่ยวโอ๊กแลนด์ใช่ไหมแล้วปอก็ไปเจอเพื่อนคนนี้ที่เขาเล่น Tinder ซึ่งปอจะไม่รู้เลยว่า Tinder exist ถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนคนนี้แล้วพอปอกลับจากโอ๊กแลนด์ไปใช่ไหมคะโดนเพื่อนแบนที่เวลลิงตันไปนอนอยู่บ้านร้องห่มร้องไห้นั่งเล่น Tinder ไม่มีทำอยู่คนเดียวและอยู่ดีก็ตื่นมาตอนตี4กด Tinder เล่นเฉยเลยงงมาได้ไงตอน04แล้วไปแมทช์ได้กับเฟรเซอร์ตอน04แล้วก็ได้มาคบกันแล้วก็มันแฟนกันคือปอพูดเลยว่าแฟนเก่าปอเฟรเซอร์เป็นส่วนซัพพอร์ตที่แบบเป็น the biggest supporter สำหรับปอตอนนั้นเหมือนเราโตมาด้วยกันอ่ะทุกคนแบบปอก็ช่วยเฟรเซอร์เฟรเซอร์ก็ช่วยปอเฟรเซอร์เป็นคนบอกให้ปอแบบถ้าเกิดยูอยากทำคลิปยูก็ทำคลิปดีแบบซัพพอร์ตปอตลอดอะไรเงี้ยแล้วคือปอคิดว่าถ้าเกิดปอไม่ได้รับซัพพอร์ตตอนนั้นนะปอก็อาจจะไม่ได้มาทำวีดีโอตอนนี้ก็ได้นะไม่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆทุกคนฟังก็ได้แล้วเกิดว่าปอไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนตอนนั้นปอก็อาจจะไม่ได้เจอเฟรเซอร์ก็ได้แล้วเกิดว่าปอไม่ได้ไปช่วยผู้ชายคนนั้นปออาจจะไม่ได้เจอเพื่อนกลุ่มนั้นก็ได้งงปะคือถึงแม้ช่วงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปอตอนที่ปอเด็กๆอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไงอ่ะปอถือว่ายากมากที่แบบปอผ่านมาได้หรือเป็นจุดแบบตกต่ำของชีวิตปอโดนดูถูกปอโดนแบบโดนมองเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงไม่มีค่าเป็นแบบอีนี่แบบตัวอะไรอ่ะจะมาสเปรย์ทั่วหน้านิดนึงนะคะด้วย Fresh Drop Rose Mineral Spray นะอันนี้ได้มาจากอีฟแอนด์บอยสิ่งที่ปอพยายามจะบอกเพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนนะคะที่กำลัง going through hard time หรือกำลังเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องเพื่อนเรื่องการเรียนหรือเรื่องแฟนหรือเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะปออยากให้ทุกคนคิดกลับมาซะว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีนะคะมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าชีวิตหรือโชคชะตาเราอ่ะกำลังจะสอนอะไรสักอย่างให้เราเว้ยมันเป็นเหมือนกับ butterfly effect อะทุกคนมันจะเป็นผลกระทบที่ดีในอนาคตข้างหน้าของเรานะคะไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามอาจจะไม่เรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้ปอเชื่อมากๆเลยนะคะเรื่องทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับปอมันทำให้แบบปอเป็นปอในวันนี้ได้และปอภูมิใจในสิ่งที่ปอได้ทำในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ปอได้ทำในจุดนี้อะเวอร์ป่ะทุกคนว่าปอเวอร์ป่ะไม่เลยเธอแต่นี่คือจริงๆปอคิดเรื่องนี้มานานมากทุกคนแต่คือปอไม่เคยเล่าแต่คือแบบนี่คือแบบชีวิตคนเราคือแบบมีดีเทลเยอะแยะมากมายนะคะปองงว่าเลยว่าปอเล่าเรื่องอะไรแบบมัน make sense หรือเปล่าสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับปอตอนที่ปอเด็กๆที่มันทำให้ปอเจอหรือมองโลกในอีกแง่นึงนะคะที่แบบ
ปอไม่เคยคิดมาก่อนว่าปอจะมองแบบนี้ปอเคยซ่ามากทุกคนพอปอมองกลับไปรู้เลยแบบที่บ้านปอไม่หัวใจวายตายก็แบบไม่รู้ยังไงก็ถือว่าเก่งแล้วที่ผ่านมากันได้คือปอทำตัวไม่ดีมากตอนยังเด็กเนาะตอนนี้ปอก็บอกที่บ้านมาว่าตอนนั้นปอรู้ปอทำให้ที่บ้านเป็นห่วงมากแต่ก็ให้ที่บ้านคิดซะว่าแบบปอผ่านจุดนั้นมาได้ทำให้ปอแบบคิดได้แบบนี้ในตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็ยังบอกปอเลยว่าตอนนี้ปอเป็นคนที่มีความคิดที่โตมากแต่ปอว่าปอมีความคิดโตเพราะว่าปอผ่านอะไรหลายอย่างที่แบบต้องไปเจอกับตัวเองมาแล้วที่แบบเป็นคนดื้ออ่ะเป็นเด็กดื้อที่แบบใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่ไปเจอกับตัวเองมาเลยคิดได้แต่คือจะคิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่เจอกับตัวเองอะไรเงี้ย แต่คือสาเหตุหนึ่งที่ปอดื้อได้ก็เพราะว่าปอเรียนต่างประเทศด้วยแหละเพราะแบบไม่มีใครมาคุมปอได้อ่ะปออยู่นู่นมันก็อยู่นู่นอ่ะนึกว่าเออมาลงไฮไลเตอร์นะคะด้วยตัว Anastasia Beverly Hills Soul Hollywood Highlighter ส่วนมากตอนนี้แต่คือถ้าเกิดใครสีผิวอ่อนกว่าปออาจจะแบบเข้มไปนิดนึงไม่รู้เขาไปหาแบบอะไรมาจากไหนทำไมถึงวาวได้ขนาดนี้แต่ก็นะคะประมาณนี้ชีวิตเด็กนอกของปอที่ยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่ไหนนะได้ข้อคิดอะไรนี้กลับไปกันบ้างไหมขอให้เพื่อนๆได้ข้อคิดกลับไปเนาะปอหวังว่าเรื่องที่ปอเล่าวันนี้มัน make sense แล้วปอรู้สึกว่าปอ all the place มาเพราะเรื่องมันแบบในไทม์ไลน์ที่แบบยาวมากปอพยายามที่จะกระชับมันมาปอจะลายปากด้วย Becca Ultimate Lip Definer นะคะอันนี้สี I'm sure, actually don't know Vacation ค่ะจะมาทาลิปสติกของเบกก้านะคะอันนี้คือตัว Ultimate Lipstick Love นะสี Brave นะคะสีจะมีความอ่อนกว่าลิปไลเนอร์หน่อยนะสวยดีก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มาแต่งหน้าแล้วก็เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตปอตอนที่ปอเริ่มไปเรียนต่างประเทศใหม่ๆปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีประสบการณ์แบบนี้และอยากจะเล่านะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ปออ่านหน่อยนะปออยากจะรู้ประสบการณ์ของเพื่อนๆมากๆเลยนะว่าแบบแต่ละคนแบบผ่านเฮลๆอะไรกันมาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ thumbs up ให้ปอด้วยนะและใครที่เพิ่งเข้ามาดูปอเนี่ยไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะแล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย